สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับเดี๋ยวรอดูหลังเกมคู่ที่6นะครับขอบคุณครับพี่ชิงนะเดี๋ยวพี่ชิงครับคู่นี้เดี๋ยวว่าไม่ต้องเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าเดือนครับเดี๋ยวต้องใช่ครับเนี่ยทางวันนี้อ๋อทำเต็มที่แล้วครับยก4นี่มันเกิดอะไรขึ้นหมดไหมวันนี้หมดไหมหมดรู้ตัวกี่วันครับก็รู้ตัวก่อนจนมาที่ประมาณ4วัน4วันปกติมันขึ้นอยู่รันหนึ่งก็เปลี่ยนตัวชุดมามาแทนยกมาแทนแล้วพูดเลยไหมหรือไม่โอ้โหคนยังมีคนเพิ่มอยู่หรือเปล่าน้องวันนี้พอใจฟอร์มการชกตัวเองไหมครับใช่ครับจุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างครับก็ลมแล้วก็ไม่สู้เขาไม่สู้เขาแล้วเป็นมวยอะไรก็มีมือเครื่องดึงมีจะฉีดไหมวันนี้300,000เสียดายนะวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับเนาะขอโทษใครบ้างวันนี้ขอโทษพ่อครูประจักษ์แล้วก็พี่ทีนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับเนาะฝากแฟนหน้าช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าทำให้ดีกว่าเดิมครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องชายโอเคได้เดี๋ยวเราดูทางเพชรดำนะครับจังหวะฉีดลงไปให้หมดลงให้หมดไม่คืนนะเดี๋ยวน้องชายวันนี้เป็นไงบ้างยกไหนที่ราคาขาดยกสามยกสามตอนนั้นเรารู้สึกยังไงก็ชกสบายๆเราไปดูอะไรตอนนั้นเดินหมัดเมาไหมไม่ค่อยครับแต่ทนได้ครับมีอาชีพไหมวันนี้4 5,000 มีอะไรครับกี่ครับประมาณกี่เท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ก็เรียกคุณครูก่อนประมาณ4 5,000ใครให้ครับใครมันก็ว่าโอ้หมื่นกว่าตัวนี้นะครับ15,000ครับ15,000ได้15,000ได้จากใครครับรู้จักเฮียอะไรไม่รู้เลยใช้ตลาดเพื่อนเซมาร้องมาเซมาบอกมวยเขามวยเขาเล่นราคาเราแพงไปมาเขาเบียดมาก็เบียดมาใช่ไหมฉีดเราให้เราเลยผู้ชกลงมาเป็นไงบ้างเขาก็ล่างครับไปล่างมาเราเตรียมมาชกวันนี้เรามั่นใจช่วงยกไหนครับช่วงยกสามเลยยกห้าครับเราได้ลูกอะไรลูกเขาเหลี่ยมเหลี่ยมครับเหลี่ยมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับจุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างกำลังครับเป็นคนไปครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทางพี่เลี้ยงแล้วก็กำลังใจทางบ้านนะครับฝากแฟนเวอร์ช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ไฟหน้าช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับคู่ที่6นะครับศึกมวยมันสุกนะก็หมดด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับ